นัตชิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่เกือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของไม้เบื่อไม่เมาเนี่ยท่านผู้ฟังตาสาเนี่ยแกมีเมียชื่อใหญ่ใหญ่แพงบ้านแกอยู่ติดกับบ้านคนชื่อใหญ่แดง ยายแดงเนี่เป็นไม้ลูกตาไม่เมียสองบ้านนี้ไม่ถูกกันด่ากันทุกวันจนเพื่อนบ้านระอาฟังจนชินหูแล้วสาเหตุที่สองบ้านนี้ไม่ถูกกันก็เพราะว่าพ่อแม่ของตาสาเนี่ยชอบปลูกผักปลูกหญ้าปักรัว้วเข้ามาในเขตบ้านยายแดงในสมัยเด็กพ่อแม่ทะเลาะก,กันถึงขนาดต้องให้เจ้าหน้าที่มาทำรังวัดใหม่ พ่อของตาสาก็ต้องรื้อรั้วย้ายเข้าที่ตัวเองที่ไปรุกที่เขาผักหญ้าก็ถอนทิ้งไม่มีน้ำใจที่จะเหลือให้เจ้าของที่เก็บกินตอนตาสากะเยแดงยังเด็กพ่อแม่ก็ไม่ให้เล่นด้วยกันสอนให้ลูกๆเกลียดกันตาสาโตเป็นหนุ่มทำท่าจะชอบเยแดงแต่ท่าไหนไม่รู้เยแดงไปแต่งงานกับคนอื่นตาสาโมโหใหญ่อ่ะ ตอนตาสาโตเป็นหนุ่มบวชพระเวลาบินทบทัตผ่านบ้านยายแดงไม่หยุดรับบาตรน,นะนะไปบ้านอื่นส่วนยายแดงก็โมโหนะวันไหนเห็นตาสามาบินทบาตองค์เดียวยกของหนีเหมือนกันถ้าเป็นพระรูปอื่นยายแดงก็จะใส่บัตรแต่ถ้าเป็นพระสานี่ยยายแดงไม่ใส่ ยายแดงเนี่ยได้สามีเป็นคนดีก็ชอบแอบ,บคุยกับตาสาเวลาออกไปหาของป่าอยู่เป็นประจำบางครั้งก็ช่วยกันขุดหน่อไม้แต่ปรากฏว่าผัวยายแดงคนที่ว่านี่แกก็เป็นไข้ป่าตายซะตั้งแต่อายุยังน้อยสร้างความเสียใจให้กับยายแดงยิ่งนักส่วนยายแฟงเมียตาสานี่แกก็เป็นคนดีแกไม่ค่อยถือสายายแดงหรอก เวลาตาสากับยายแดงด่ากันยายแฟงก็มักจะห้ามผัวอยู่เป็นประจำตาสานี่มีลูกผู้ชายผู้หญิงสามคนลูกสาวคนโตกับคนรองแต่งงานออกเรือนไปแล้วมีแต่เจ้าจุกเท่านั้นที่เป็นทหารนะได้ครบสองปีละว,วันนี้เจ้าจุกกลับมาบ้านตาสากับยายแพงก็ดีใจเหลือเกินเจ้าจุกเดินผ่านบ้านยายแดงเห็นยายแดง กำลังนั่งตำหมากอยู่ก็ร้องทักยายวัดดีจะยายยายแดงก็รับไหวเออกลับบ้านแล้วเหรอจ้ายายฉันเพิ่งมาถึงจะ้ะตาแดงก็ว่าลูกมึงไปไหวมันทำไมให้เสียมือทำไมไอ้จกุกเออก็เราเห็นยายมาตั้งแต่เด็กๆบ้านก็ติดกันรั้วก็กันไว้แค่ลวดหนามก็มองเห็นกันทุกวันฉันเป็นเด็กไหวผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นแปลกนะพ่อ ยายแกก็ไม่เคยด่าว่าอะไรฉันสักครั้งหนึ่งกูไม่ชอบมันทีหลังไม่ต้องไปทักมันไม่ต้องไปไหว้มันไอ้ที่ไหว้แล้วก็แล้วไปนึกว่าเผลอไปไหว้หมาก็แล้วกันยายแดงแกได้ยินทุกถ้อยคําแกก็บอกนี่ไอสามึงด่ากูเลยสันดานถ้ากูเป็นหมานะมึงก็หมาเหมือนกันเลยหมาหนังกลับอีแดงมึงด่ากูเหรอเออกูดา่ามึงเพราะมึงด่ากูก่อนนะ่ะ เด็กมันมีสัมมาครรารวะก็ดีแล้วมึงอยากจะให้ลูกเป็นโจรหรือไงไอสันดาลเลวมึงอีเลวอีแดงอีเหียวอีแก่อ้าวแล้วมึงไม่แก่หรือไงไอ้สาทั้งเหียวทั้งหัวล้านหัวใสกบ,บานยังกับพาทิตย์กูเห็นแล้วร้อนแทนอืออีแดงจังไรมึงเล่นหน่งหัวกูเลยเหรอหัวล้านกับหัวคนนะเว้ยแต่ต้าหัวมีขนนะหัวหมา ยายแฟงเมียตาสาก็บอกเออหยุดได้แล้วหยุดด่ากันเะทีกูปวดหัวยายแฟงห้ามแล้วก็บอกเจ้าจุกลูกชายให้ไปอาบน้ําอาบท่าแล้วหาข้าวหาปลากินตาสาแก่ก็เดินไปเปิดหลุมฐ่านที่เผาไว้ตัวยายแดงเนี่ยอาชีพแกก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกแกขายที่นาให้คนในหมู่บ้านเสร็จแล้วแกก็ใช้เงินนั้นอย่างประหยัดลูกหลานานานๆนนทีถึงจะมาเยี่ยม ยายแดงก็เหลือที่แค่สองไร่ของบริเวณบ้านแกปลูกผลไม้ไว้หลายอย่างมีขนุนมะม่วงกล้วยอ้อ,อยกระท้อนมีครบทุกอย่างส่วนบ้านตาสาแกมีแค่ที่ปลูกบ้านนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่พ่อตาสาอยู่เนี่ยแกขายกินหมดเพราะแกไม่ค่อยชอบทำงานชอบสูบฟินมาถึงรุ่นตาสาก็เลยไม่มีอะไรเหลือนอกจากที่ปลูกบ้าน ตัวตาสาก็ใหญ่แฟงก็รับจ้างเขาทั่วไปตอนนี้ก็อาศัยเผาถ่านขายลูกสาวก็ให้เงินใช้บ้างตอนนี้บ้านตาสาก็เลยไม่มีผักหรือว่าต้นไม้ใหญ่เหมือนตอนที่ตาสาเป็นเด็กตอนนี้เจ้าจุกลูกชายกลับมาก็คงไปรับจ้างช่วยพ่อแม่อยู่ต่อมาไม่นานเจ้าจุกก็พาเมียเข้าบ้านไม่ได้ตกแต่งหรอกชื่อนางจวงหนีตามกันมานางจวงนี่หน้าตาดี ยายแพงก็จะสั่งลูกสะใภ้ยวาอย่าไปยุ่งกับยายแดงเขาไม่ถูกกับพ่อผัวนางจวงก็ไม่กล้าเอ่ยทักทายยายแดงเช้าก็ไปรับจ้างทําสวนกับเจ้าจุกผู้เป็นสามีทุกวันอยู่ต่อมานางจวงนี่แพ้ทองอ้วกทุกเช้าก็เลยต้องอยู่บ้านยายแดงได้ยินเสียงอ้วกก็รู้ว่านางจวงแพ้ทองบางครั้งนางจวงก็นั่งมองผลไม้ที่บ้านยายแดงอยู่บ่อยๆ ยายแดงแกเห็นก็สงสารเหลียวซ้ายแหลขวาไม่เห็นใครก็ขวักมือเรียกนางจวงให้ไปหานางจวงก็ลงจากเรือนไปมองดูไม่มีใครอยู่ก็เดินไปหายายแดงมีอะไรเล่เจ๊ยายเอ็งแพ้ท้องเลอไอหนูเจ๊ยายข้าวปลากินไม่ได้เลยเอ็งอยากจะกินผลไม้บ้านข้าใช่ไหมนางจวงก็อึกอกักอึกอกักนั่งก้มนะอา้าวอ้าวนี่มีดนี่ตะกร้อไม้สอย ไปสอยมะม่วงนะเอ็งอยากกินอะไรก็รีบเอาไปกินเลยในสวนเนี่ยแล้วก็นี่ถุงปุ๋ยนะเอ็งจะเอาอะไรก็ใส่ไปแอบไปในห้องนอนเอง็งหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่นะมาไฟก็เต็มต้นสิ้นเดือนเนี่ยค่ะจะเก็บขายแต่เอ็งไม่ต้องกลัวนะค้าจะเหลือไวใ้ให้เอ็งกินมั่งรีบไปเถอะเดี๋ยวปากหมาพ่อผัวเอ็งมามจะด่าเอา นางจวงก็ดีใจไปแอบนั่งกินผลไม้จนสมอยากแล้วก็เอามะม่วงมาห้าหกลูกทั้งมันทั้งเปรี้ยวมาไฟอีกหลายช่อใส่กระสอบกลับบ้านนางจวงก็ไหว้ขอบคุณยายแดงเออไม่เป็นไรรอกเอาไปกินให้มันชื่นใจนะกำลังทองกำลังใสเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะสอยมะขามเทศให้นะเออพรพ่อเองไม่อยู่ก็มาเอานะยายแดงบอกอย่างนั้น นางจวงก็รู้สึกได้ว่ายายแดงเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจตกคํ่ก็จุดตะเกียงปอกมะม่วงกินในห้องนอนปอกให้เจ้าจุกสามีกินด้วยนางจวงก็บอกผัวว่ายายแดงเนี่ยเขาให้หลายวันต่อมาเจ้าจุกไปวางเบ็ดได้ปลาปลาช่อนได้มาหลายตัวก็จัดการขอดเกล็ดทำจนเรียบร้อยจะแบ่งไปให้ยายแดงพ่อก็นั่งสูบยาอยู่ชั้นล่าง เจ้าจุกเห็นก็อึดอัดพ่อพ่ออากระป๋องใส่ปลาขึ้นไปให้แม่ทีสิฉันจะอาบน้ำนายสาก็เอาปลาไปให้เมียที่ครัวเจ้าจุกก็รีบแอบเอาปลาไปให้ยายแดงยายนี่ปลาฉันให้รับไปนะขอบคุณที่ให้ผลไม้เมียผมเมื่อวานนี้ยายแดงก็พยักหน้ากล่าวขอบใจ ตัวยายแดงนี่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อมีคนทำมาให้เรียบร้อยแถมยังเป็นปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นถึงสองตัวแกก็ดีใจรีบเอาไปหมักเลือไว้พอเชา้ายายแดงก็ล้างแขวนตากแดดแต่เชา้าในสามมองเห็นก็แปลกใจร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นยายแดงเอาปลาช่อนตัวใหญ่มาตากแดดอย่างมากกา็จะมีปลากระดีที่เพื่อนบ้านเขาเอามาให้ทำเป็นวงวงตากในกระดง้ง แกก็พูดขึ้นลอยลอยเอย้ข้างบ้านกูนี่สงสัยจะแอบมีผัวใหม่นะถึงมีปัดช่อนเกณฑนผัวใหม่คงจะหามาให้ฮนะตัวใหญ่ๆเนทะ่งนั้นยายแดงได้ยินแกก็บอกว่าเอ้คนมันมีบุญนะเว้ยตื่นเช้าก็มีคนเอาปลาตัวใหญ่มาแขวนให้หมามันจะเห่าจะหอนมันก็ช่างมันเถอะข่านาหกสิบกว่าแล้ว ถ้ามีคนมาขอทำเมียก็นับว่าโชคดีแล้ววะยายแดงนี่พูดลอยๆเสียงดังหืมแรดเ้ยแก่แล้วยังแรดไม่น่ารอดจนถึงทุกวันนี้เลยเออคนนี่มันปากหมาจริงๆไอ้คนปากหมานี่มันน่าจะโดนกระทืบตายตั้งนานแล้วอุตส่าหรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงนี่อแดงมึงแช่งกูเหรอใครแช่งมึง กูก็พูดเรื่อยเปื่อยของกูมึงอยากจะรับก็รับไปสิฝากไว้ก่อนถ้ามึงมึงพลาดวันไหนนะอฮะพลาดแบบไหนฮะพลาดเดินลื่นหกล้มไปเขตบ้านมึงหรือไงโถ่ไอหน้าวัวว่าแล้วยายแดงก็เปิดผ้านุ่งถลกเหนือเข่าเล็กน้อยอีแดงนี่มึงด่าก,กูเกินไปแล้วนะแถมยังเปิดผ้าโชว์ขาอ่อนนะกูจะอ้วกนะอีเหี่ยวอีแก่กลิ่นนี่ฟุ้งยะ ยายแฟงเมียตาสาก็โผลกมาหุ้ยทำขานเหลือเกินขึ้นมากินข้าวจะได้ไปทำงานยายแฟงเรียกตาสากินข้าวต่างฝ่ายก็เลยเงียบปีถัดมาหน้าน้ำหลากตาสาป่วยหนักเจ้าจุกลูกชายจะเดินไปขอยืมเรือเครื่องบ้านถัดไป ก็เห็นเจ้าของเขาขับเรือมุ่งหน้าไปทางตลาดเจ้าจุกไปขอยืมไม่ทันเยแดงก็ถามว่ามีอะไร래ไอ้จุกพ่อเขาไม่สบายายายว่าจะไปยืมเรือเครื่องเขาพาพ่อไปโรงหมอ,หมอก็เห็นเข้าเรือออกไปแล้วก็คงจะต้องรอเขากลับมาเนะ่ะเจ้าจุกนี่หน้าจ่อยเลยเองจะรอได้ยังไงว่าเขากลับเมื่อไหร,ร่แล้วเองจะไปรู้เหรอเองมาดูเรือเครื่องบ้านยายสิมันติดไหม เออน้ำมันมันก็พอมีอยู่นะในกัลอนในเรือน่ะเออลองติดดูถ้าติดก็เอาพ่อเองไปส่งโรงพยาบาลก่อนเรือบ้านยายแดงยังใหม่สมัยผัวแกยังอยู่แต่ว่าสภาพยังดีผัวยายแดงก็เคยขับเอาผลไม้ไปส่งตลาดอ่ะแต่ตอนหลังแกขับไม่ไหวกระตุกเชือกติดเครื่องไม่ไหวรอแต่คนมารับผลไม้เอองที่บ้านแก เจ้าจุกก็เลยไปลองติดเครื่องดูปรากฏว่าเครื่องเรือใช้ได้เจ้าจุกก็รีบเช็ดถูพื้นเรือแล้วอุ้มพ่อมาลงเรือตาสาก็บอกว่านี่ไอ้จุกมึงเอาเรืออีแดงไปสง่งกูทําไมกูมไม่ไปกูมไม่ไปกูมไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีนั่งเรือมันรอกไปก่อนเถอะหน้พ่อเจ้าจุกว่าอย่างนั้นตาสีก็ไม่ยอมฮึดฮัดทําท่าจะลุกขึ้นจากเรือยายแดงถือมีด ยืนอยู่ท่าน้ำมึงนอนไปเลยนะไอ้สาถ้ามึงขึ้นมานะกูจะฟวันกระบ,บาลในหัวแบะเลยจะตายหาแล้วยังดื้อด่านเนียหายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาด่ากบกูใหม่ไปไอจ้จุกขับเรือไปพาพ่อมึงไปยายแฟงก็ขอบอกขอบ,อขอบใจยายแดงตาสาอยู่โรงหมอหลายวันเพราะปอดบวมแกตากฝนหากบขายเกือบสว่างก็เลยป่วยวันนี้ เจ้าจุกรับพ่อกลับบ้านได้แล้วโดยเอาเรือยายแดงนั่นแหละไปรับตาสาก็ดีใจที่รอดกลับมาบ้านได้แกคิดว่าจะตายซะแล้วเพราะไข้หนักกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นเจ้าจุกก็ประคองพ่อให้นอนที่แคร่ใต้ถุนเรือนก่อนแล้วก็เอาเรือไปจอดที่บ้านหญยแดงแล้วก็ไหว้ขอบคุณยายแดงก็มายืนมองอยู่ข้างรั้วตาสาเห็นมึงผิดหวังมากใช่ไหมที่กูรอดกลับมาฮะ มึงนึกว่ากูคงตายแง่ๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ากูรอดกลับมาเออกูไม่ได้เสียใจที่มึงรอดหรอกแต่กูเสียใจที่หมอเขาไม่ยอมผ่าหมาออกจากปากมึงนะไอ้สาตัวอีเวนมึงเข้าบ้านมึงไปเลยนะไม่ต้องมายืนดา่ากูก็มึงด่ากูก่อนนะกูแค่มายืนดูเฉยๆแล้วมึงก็ด่ากูก่อนเดี๋ยวกูไปแล้วเถียงกันมากเดี๋ยวมึงก็จะหอบแดกตายพึ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาล ส่วนยายแฟงก็บอกว่าเออข้าขอบใจเอ็งมากน,ะนั่นหนังแดงไม่ได้เรือเอง็งตาสาคงจะแย่แน่ๆประเดี๋ยวหนังจวงลูกสะพ้ายข้ามันเจ็บท้องก็คงจะต้องยืมเรือเอ็งพามันไปคลอดรวงหมอก็เอาสีเอาไปเลยข้าไม่ห่วงหรอกจะเอาไปบรรทุกอะไรก็เอาไปได้นะ,ะหาน้ำมันเติมเองก็แล้วกันตาสาก็บอกจะไปขอบใจมันทำไมมันไม่จริงใจหรอก มันกลัวกูจะตายเพราะมันกลัวผีสิมันกลัวว่ากูตายแล้วก็จะมาหักคอมันหย่แฟงก็บอกแกงเงียบไปเลยนะตาสาแกคิดอะไรของแกนะคิดเป็นเด็กอมหัวแม่มือไปได้ไม่นานนางจวงก็คลอดลูกสาวก็เหอนั่งบ้านพอเด็กเริ่มหัดนั่งนางจวงก็ออกรับจ้างกลางวันลูกต้องกินน้ำข้าวระยะนั้นนมผงยังไม่แพร่หลายมีแต่นมข้น ตาสาตอนนั้นทำงานไม่ไหวแล้วต้องอยู่คอยดูหลานวันหนึ่งปรากฏว่าหลานร้องไม่หยุดยายแดงก็อดมาดูไม่ได้มันเป็นอะไรของมันนะไ้สาก็ไม่รู้รมันไม่ยอมเงียบใส่เปลก็แล้วอุ้มโอก็แล้วมันก็ร้องมาหยุดไหนไหนมาให้ขัดูสิมันปวดท้องหรือเปล่าเอามาหาญหิงมาทารอบสะดือมันสิ เย็บสินัน่ะนะมาหาหิงโอ้ยไม่รู้จักเลยยังไงโง่ขนาดไหนวะเนี่ยไม่รู้จักมหาหิงสองคนตายายก็ช่วยกันดูหลานจนเงียบลืมเรื่องที่บาดหมางกันไปชั่วขณะพอเด็กหยุดร้องยายแดงก็พามาอาบน้ำก็พบว่าก้นแดงตามซอกขาก็แดงเด็กคงจะปวดแสบปวดร้อนยายแดงก็เลยใช้แป้งทาเอาข้าวบดป้อนใส่เปลควายจนหลับ เสร็จแล้วยายแดงก็บอกตาสาบอกว่าหลานนอนแล้วมึงก็ไปแดกข้าวสิกูจะดูให้ก่อนตาสาก็เข้าครัวไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาควายเปลหลานยายแดงก็บอกก็หลานมันหลับแล้วมึงก็นอนพักสิควายมันตลอดนะเด็กมันจะเคยควายอยู่อย่างเงี้ยแล้วเปลหยุดมันก็จะตื่นมีลูกตั้งหลายคนยังไม่รู้ความนี่ฮดีจะทำลูกจะไม่เคยรู้เรื่องอะไรยายแดงแกว่าอย่างนั้น ตาสาแกก็บอกว่าเออก็กูต้องทำงานตลอดอะเออนี่ล้วนี่กูไม่ถูกกับมึงแล้วมึงมาช่วยกูดูหลานทำไมอะก็กูหนวกหูมันร้องไม่รู้จักหยุดจักย่อนแล้วเด็กเนะี่ยมันไม่รู้เรื่องตูดก้นแดงมึงก็ไม่รู้เรื่องถ้ากูไม่ดูนะ่ะพอดีแล้วมันร้องคอแห้งตายหากันพอดีขวาแม่มันจะมาเออแล้วนี่น้ำข้าวที่จะให้มันกินก็อุ่นบ่อยๆนะ่ะ เดี๋ยวก็ปวดท้องอีกท้องเสียแล้วมันจะลำบากเออขอบใจนะต่อไปนี้กูว่ากูจะเลิกด่ามึงแล้วละ่ะแก่แกกันแล้วเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอ,อ่ากูว่าจะเลิกแล้วละ่ะมึงก็ดีกับครอบครัวกูจริงนะปะอาอ้สาแน่ใจนะว่ามึงจะไม่ทะเลาะกับกูนนะฮะจริงจริงทีอืม เออถ้าจริงก็ดีข้าจะได้มาช่วยเองดูหลานนับวันมันก็จะโตมันก็จะสซนมึงดูคนเดียวไม่ไหวหรอกเดี๋ยวตกน้ำตกท่าตายหามึงต้องทำคอกกันให้มันอยู่นะแล้วไอ้ที่จะให้เด็กลงไปคลานเนี่ยปูเสื่อเข้านะฮะเดี๋ยวเซียนมันจะตำหัวเข่ามันถ้าปล่อยให้มันคลานนับแต่นั้นสองบ้านก็ไม่มีเสียงด่าทอมีแต่เสียงหัวเราะหัวรอ่อหยอกหลาน ยายแฟงก็ดีใจเจ้าจุกกระนางจวงก็หายห่วงเพราะว่ามียายแดงมาช่วยดูลูกให้ต่างก็ให้ความเคารพยายแดงเหมือนกับญาติคนหนึ่งครับมีภาษิตโบราณอยู่ข้อหนึ่งครับเป็นภาษิตจีนว่าคนใกล้บ้านเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลครับ มาถึงเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แก่ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือการดำรงความเป็นอยู่ของชีวิตทุกวันนี้หากจะกล่าวว่าเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ย่อมไม่ผิดอะ่ะขอให้มีเงินอย่างเดียวปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตก็จะมีพร้อมสมบูรณ์ทันทีด้วยอำนาจของเงินเมื่อเงินมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจถึงปานนี้ แทบทุกคนจึงดิ้นรนตะเกียกตะกายหาเงินกันอย่างหน้าดำคล่่าเครียดเหตุนี้แหละเรามักจะได้ยินคำพูดที่แสดงการยกย่องเทิดทูนเงินจากวงสนทนาบ่อยๆว่าขอให้มีเงินสัอย่างเรื่องอื่นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นจริงตามคำพูดซะด้วยสิครับเพราะว่าเท่าที่รู้เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรทานกับกระแสอำนาจของเงินได้จริง ขนาดนักการเมืองผู้มีส่วนบริหารประเทศชาติบางคนก็ยังต้องหมัวหมองด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนี่คือการยอมรับว่าเงินมีอำนาจเหนือกว่ามโนธรรมเงินคือกิเลสต,ตัวมหือมาที่ควบคุมบงการให้ผู้คนเร่าร้อนทุรนทุรายไปกับความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดและเงินเปรียบได้ดังมีสองคมหากรู้จักใช้รู้จักประโยชน์ในการใช้ เงินก็จะเป็นปัจจัยที่อำนวยความสุขต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบริบูรณ์แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือปล่อยให้เงินมีอำนาจครอบงำกิเลสในจิตใจใจก็จะมีแต่ความกระหายอยากปรารถนาความพุ่งเฟอ้อพุ่มเฟยไม่รู้จักจบจักสิน้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้ผู้อื่นถูกเบียดเบียนพลอยเดือดร้อนไปด้วยการที่จะได้เงินมานั้นต้องทำงานจึงจะได้มา ยกเว้นแต่จะได้รับเงินมรดกเท่านั้นแหละผู้มีความรู้ความสามารถมากเท่าไรก็ย่อมมีรายได้สูงเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่โลภอยากได้เงินมากๆแต่ว่าไม่ย,ยอมเหนื่อยยากทำงานประกอบสัมมาอาชีพอย่างคนอื่นเขากลับใช้พื้นฐานความมักได้ในจิตใจของตัวเองหาเงินจากความทุกข์ของผู้อื่นคนคนนี้คือหนังยง อ่าไม่ต้องบอกนามสกุลหรอกนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นประมาณสองเดือนคุณยงเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปพบคุณยายค่อมอายุ84ปีเป็นคนพิการหน้าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกิน ตนเองปรารถนาจะนำคุณยายค่อมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่วัยทั้งนี้ก็เพราะตัวนะเป็นคนฝ่ยธรรมะมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสำคัญคุณยายคอมก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพด้วยหวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เท่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปลเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปี่ยมแปรด้วยจิตอันเป็นกุศล กลายเป็นคนบาปผู้มักมากในเงินทองและเผยท่าแท้ของความอมหิตออกมาครบถ้วนนั่นก็คือบังคับให้คุณยายค่อมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อยข้างๆห,าห,าหา้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงสองทุ่มทุกวันคุณยายมีความแก่ชาราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนกไปอีก ผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังค์ให้คุณยายแทบทุกรายฉเฉลี่ยแล้วคุณยายค่อมจะได้รับเงินที่คนให้ทานถึงวันละพันกว่าบาทแทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่เสลึงเดียวก็เพราะคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุสาปี ควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายค่อมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารเด็ดขาดนางบางเองก็ถูกคุณยงหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกันโดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านและจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละสองพันบาทพอมาอยู่กับคุณยงเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายค่อมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้ำให้แกกินถึงเวลาสองทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้าน เงินเดือนสองพัน่าบาทที่ว่าจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกระกับให้กินวันละสามมื้อเท่านั้นสําหรับคุณยงวันวันไม่ไปไหนหรอกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายค่อมนั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังเอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเป็นการทํามาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินเข้าไปเทเศษสตังในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้น อันที่จริงคุณยงเธอมีสิทธิ์รับทรัพย์สบายๆไปอีกนานทีเดียวหากความโลภไม่เข้ามาครอบงำจนกระทั่งบันดาลโทสะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่12มกราคมเวลาประมาณทุ่มกว่า,วาคุณยายคอมซึ่งนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายฟุบหมอบกับพื้นพุทธบาทและม้อยหลับไปได้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกำลังกรีดกลายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็เกิดโมโ oh ห ที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทําคือพนมสองมือด้วนๆปว,วนปลกปรลกแล้วก็ร้องขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทําทานดังนั้นคุณยงจึงปราดก็ไปหาคุณยายค่อมกระชากไหลให้ลุกขึ้นพุรุสว่าเสียหลายคำก่อนจะจับตัวคุณยายแก่งอ่อมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็กำชับเป็นคำขาดให้คุณยายค่อมตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาขอทานด้วยความขยันขันแข,ข็งต่อไป เมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสลดหดหูก็เข้าไปสอบถามคุณยายค่อมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบืนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตนั้นเป็นใครคุณยายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่มานั่งขอทานนี่เป็นเพราะบ,บัญชาการจากคุณยงแต่ผู้เดียวชาวบ้านพลเมืองดีนั้นก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับกลุมคุณยงได้ความคล่องแคล่ว คุณยงเถอปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับคู่เข็นให้คุณยายคอมออกมาขอทานแต่ว่าเศษสตังล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกับในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึง1,160บาทเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีพยานอีกคนหนึ่งคือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงเล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลยทีนี้เดินขอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไป ส่วนคุณยายคอมนั้นทางกรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็คงไม่มีโอกาสมานั่งทุกทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่คือเนื้อหาของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอเอาไว้แล้วก็ผมถ่ายทอดมายัางท่านผู้ฟังอีกทีนึงท่านคงจะได้เห็นชัดแจ้งแล้วว่าความโลภของคุณยงนั้นไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจํานวนมากๆม,มาเป็นของตน เธอยังมีจิตใจที่สิ้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่ชาราถึงปานนั้นซ้ำยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเล่าจะใจร้ายใจดำบังคับให้ไปขอทานหาเงินมาให้ตนได้หลงคอคนอื่นทำไม่ได้แนะ่แต่คุณยงเธอทำได้สบายมากความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำโดยมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทำความเลวเป็นอาจิน กายวาจาใจก็จะถูกความหม่นหมองครอบคลุมจนปิดมิดเปรียบได้ดังหนอนที่อยู่กินเกลือกรั่วอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความสกรปกสกรกโสโครกของอาจมกลับคิดว่าอาจมเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับตนการกระทําความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วใดๆก็ตามเมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นในอบัยภูมิอีก พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอไปรับกรรมในอบายภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทำต่อคุณยายคอมแสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนายอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ